Yo. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time straight the I'm killer a สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ f c m o e Soundtech ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เอ่อผมก็หาเวลานะครับหาเวลาว่างๆมาออกแบบนะครับเรามาร่วมออกแบบนะครับอ,ออกแบบตู้ลำโพงซับเบท18นิ้วนะครับ ที่ท่านเห็นอยู่นี่มันคือ,อรูปทรงของตู้เทอร์โบนะครับแต่เป็นเทอร์โบทวินนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเทอร์โบดับเบิลเทอร์โบคู่ก็ได้นะครับโดยใส่ดอก18นิ้ว2ดอกนะครับแล้วก็หันพอดลมออกฝั่งทั้ง2ฝั่งตรงข้ามกันนะครับไหนๆจะเล่นตู้เทวินตู้คู่แล้วเราก็ลองมาออกแบบตู้ในแนวที่ ไวรุ่นไทยชอบบ้างนะครับในแนวเสียงที่อึกกระทึกหนักแน่นนะครับในแนวเสียงที่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะรุนแรงนะครับถ้าใส่รอคู่แล้วมันจะหนักแรงขนาดไหนนะครับโดยใช้มิติไม่ไม่ไม่ใหญ่โตนะครับความสูงมาตรฐานที่56สนะครับส่วนความลึกอยู่ที่70นะครับแล้วก็ความกว้าง กวางด้านหน้าเขานะครับก็122นะครับ122เท่าแผ่นไม่อัดนะครับคือเราจะไม่ให้สิ้นเสียแผ่นไม่อัดเปล่าๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เท่าเท่ากับมิติมันจะเท่าเท่ากับตู้120่ทั่วไปนะครับเท่ากับ120ทั่วไปซึ่งจะไม่ให้ใหญ่เทอะทะมากแต่จะเพิ่มน้ำเสียงนะครับน้ำเสียงและความหนักแน่น ผมใส่สีเพื่อจะให้เห็นมิติที่มันชัดเจนและแตกต่างนะครับอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะเจาะรูสําหรับใส่มือจับสีช่องนะครับให้มันเหมาะสมกับตู้ดับเบิลทั่วๆไปนะครับข้างหลังนะครับก็มีเจาะเจาะด้านหลังพอรพตนะครับสช่องเพื่อที่จะใส่ดอกลําโพง2ดอกนะครับคือ,อช่องที่เจาะด้านหลังก็จะกว้างาประมาณ 3 0 34มเซนหรือประมาณ30เซนนะครับเดี๋ยวเราจะดูอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเราจะมาดูอีกทีหนึ่งอันนี้คือผมออกแบบเสร็จแล้วนะผมเขียนมาเสร็จแล้วเป็นรูปสําเร็จแล้วนะครับมาดูความกว้างนะครับนี่นะครับ120 122นี่เซนเท่ากับแผ่นไม่อดัดหน้ากว้างของแผ่นไม่อดัดความสูงก็5656 56ก็คือ,อตัด52นะครับ ประกอบด้วยฝาบนฝาล่างก็จะเป็น56นะครับแล้วก็ความลึกของเขา70ทําไมต้องใช้70กับ52เพราะว่ามันจะซอยไม่อัดได้พอดีนะครับมันจะซอยไม่อัดได้พอดีแผ่นนะครับอันนี้นะครับหรือหรือใครจะเน้นน้ําเสียงที่นุ่มลึกขึ้นไปอีกก็จะสามารถเพิ่มเป็น80เซนได้นะครับ800ได้นะครับ แล้วก็อตอนนี้ลิ้นด้านหลังนะครับก็จะเข้ามาข้างละ้อีนะครับข้างละร้อยสดังที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูเรื่อยๆนะครับแผ่นที่ปิดหลังนะครับเราจะทําเป็นแผ่น2ชั้นนะครับเนื่องจากตัวนี้จะรับแรงกระแทกมากอันนี้คือ2 6 0นะครับแบ่งครึ่งแล้ว,วแบ่งครึ่งใส่ลิ้นกลางนะครับช่องพอร์ต ฝ้าฝาหลังนะครับก็คือ340นะครับ34เซนอันนี้เราจะเห็นร4 0ย40 2 6 0บส0แล้วก็1ยนะครับตามนี้นะครับตามนี้ตามนี้นะครับอันนี้คือมิติคร่าวๆส่วนแผ่นที่เจาะใส่ลำโพงก็คือ54หรือ52นะครับเพราะว่ามันจะมีการตัดตัดมุมเฉียงมันจะเหลือ52พอดีนะครับแล้วก็หมุนดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะไปดู ในอีกมิติหนึ่งก็คือ,อในมุมมองเอ็กซเรย์ก็คือมุมมองที่มันทะลุเข้าไปนะครับนี่นะครับเราจะเห็นเป็นชัดเจนนะครับเราจะเห็นห้องลําโพงข้างในนะครับห้องสลับดอกลําโพงข้างในแล้วก็เสียงหน้าลําโพงจะหันเข้ามุมหลังนะครับมุมหลังนะครับเพื่อที่จะทําทให้เสียงวนออกด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีแผ่นาสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมสํา, ua, า,ราสหรับรองรับแรงกระแทกด้านหน้าด้วยนี่นะครับหมุนดอกลําโพงจะหันมาด้านหลังนะครับอันนี้คือเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบแท้ๆเลยนะครับส่วนลิ้นนะครับใครจะดึงกันออกมาสัก5เซนก็ไม่ผิดนะครับลิ้นด้านหน้าด้านหน้านะครับใครจะดึงออกมาให้มันเลยตัวดอกลําโพงมาสัก50เซนห้าเซนนะครับสัก5เซนก็ไม่ผิดนะครับ จะดึงออกมาก็ไม่ผิดนะครับนี่นะครับกว้างด้านหน้าของแผ่นใส่ดอกลำโพงคือ540นะครับเนื่องจากมันจะมีการเฉียนมุมมันก็จะเหลือ520นะครับ520ออันนี้นะครับเราจะให้ดูท่านไหนที่สงสัยก็คอมเมนต์มาทักมาถามได้นะครับหรืออยากจะได้แบบก็ค่อยว่ากันอกีกคลิปต่อไปนะครับเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับไม่ให้คลิปมันยาวเกินไป นี่คือมุมมองนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นไม้ย2ชั้นนะครับไม้ย2ชั้นแม้กระทั่งฝาหลังก็ต้องใส่ก็จะใส่2ชั้นนะครับเพื่อเพื่อรองรับแรงกระแทกนะครับให้เสียงเทอร์โบนี่เสียงเขาจะต้องแข็งแข็งแน่นนะครับบางคนก็ไม่ชอบนะครับสไตล์เทอร์โบบางคนบอกว่าเป็นเป็นดนตรีขี้เมาเขาบอกว่าเป็นเป็นซาเบตขี้เมาแต่จริงๆแล้วมันก็อย่างที่ว่านะครับ ก็คือถ้าเป็นสไตล์รถแห่สไตล์หมอลำภาคอีสานเนี่ยก็คือหนักแน่นไว้ก่อนนะครับหนักแน่นไว้ก่อนแต่ไม่ใช่ว่าเสียงเขาจะไม่มีเบดสายเลยนะครับถ้าจะให้เบียดสายก็ปรับความลาดเอียงไปที่6นะครับไปที่6องศาไปที่6นะครับไปที่6ก็ได้นะครับ อันนี้คือ,อตัวที่เป็นเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูก็คือเป็นแผ่นรองกระแทกนะครับแผ่นรองกระแทกด้านหน้านะครับเราก็จะได้นี่นะครับตู้เทอร์โบโทวินนะครับผมเรียกมันว่าเทอร์โบโทวินอันนี้ผมดึงน่าจะดึงวัดผิดมุมนะครับมันดึงไม่ได้ก็เอาไว้ทีหลังนะครับเอาไว้ทีหลังเดี๋ยวเวลาออกแบบตัดไม้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับมาดู แต่ละมิติแต่ละมุมมุมช้าๆนะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูช้าๆแผ่นด้านหน้าเนี่เราก็จะแบ่งห้องนะครับตรงกลางเราจะแบ่งห้องนะครับเราจะไม่ไม่ให้ห้องรวมกันแต่ว่าพอร์ตพอร์ตเสียงนี่จะออกซ้ายขวานะครับจะออกซ้ายขวาน้ำหนักเสียงหรือว่าเซนเซอร์ที่ที่จะออกนะครับมันก็จะออกหนักกว่าตู้เดียวนะครับมันเสียงมันจะดังกว่าตู้เดียว แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละตู้นี่จริงๆความดังของเสียงมันจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบเดซิเบลนะครับร้อยสานี่นะครับเราก็จะ,ะแบ่งให้มันแยกกันออกแล้วก็แต่ว่าพอรตเสียงเนี่ยมันจะออกสายขวาแล้วก็การวางแนวนอนเนี่ยมันจะทำให้เสียงมันอยู่ในแนวตั้งเสียงมันจะออกอ่ สมูทกว่านะครับสมูทกว่าผมคิดว่ามันสมูทกว่าเสียงออกแนวตั้งอย่างเทอร์โบธรรมดานะครับอันนี้เป็นเทอร์โบทวินนะครับสำหรับรถสนยมใหม่นะครับสำหรับรถสนยมใหม่จริงๆแล้วผมว่าเวลาเราเอาไปใช้งานเนี่ยตู้ดับเบิลเนี่ยมันมันจบอะมันจบผมว่าเสียงมันแน่นดี แต่เท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นในยี่ห้อดังๆส่วนมากจะเป็นตู้เจบินตู้มาตินนะครับแต่ว่าผมเลยเอามาออกแบบเป็นในตู้ตู้ประเทศไทยเราตู้ที่คนไทยเราชอบนะครับเอาเป็นอ,ออกแบบเป็นตู้บีบีหรือไม่ก็เป็นตู้เทอร์โบน,นะครับตัวที่เห็นนี่เป็นเทอร์โบ2พอร์ตนะครับเดี๋ยวมันจะมี อีกแบบหนึ่งก็คือหันผนลมเข้าหากันออกตรงกลางเป็นเทอร์โบอดเดียวนะครับอันอันนั้นก็เอาไว้เป็นคลิปหน้านะครับเอาไว้เป็นคลิปหน้าเดี๋ยวใส่ชื่อมันหน่อยนะครับอันนี้คือเทอร์โบนะครับเทอร์โบทวินนะครับใส่ชื่อให้มันหน่อยอมันจะได้ดูดีดูดีว่างั้นเถอะเทอร์โบทวินแต่มันตัวใหญ่ไปหน่อย18นิ้วนะครับ2ดอกนะครับเอาให้ใ ให้แน่นจุกอ,อกนะครับใครที่ชอบเสียงนุ่มลึกนะครับเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มความลึกเข้าไปนะครับหรือหรือจะให้มันกระแทกข้างนะครับก็เพิ่มความเอียงของดอกออกมานะครับให้มันเป็นอ่าแต่มันจะต้องลึกนะครับให้มันเป็นคล้ายๆอ่าสไตลอ์อีกสไตล์หนึ่งนะครับผมอ,อันนี้ อันนี้เป็นสไตล์ที่ผมคิดว่ามันน่าจะน่าจะลองนะครับสำหรับคนชอบตู้ปิดนะครับอันนี้เป็นตู้ปิดนะครับผมว่า,าไวรุ่นไทยนี่ชอบแน่นอนตู้ปิดเนี่ยหรือไม่ก็นักเล่นเครื่องเสียงที่อชอบเสียงหนักๆแข็งๆนะครับเสียงกระเดืองตึบๆนะครับแน่นอกนะครับ อันนี้ถูกใจแน่นอนนะครับถูกใจแน่นอนเสียงมันจะเป็นแนวสไตล์ดนตรีสดนะครับาบางคนถ้าบอกว่าถ้าเป็นตู้แฝดเจบินธรรมดาเนี่ยมันไม่ถึงใจดนตรีสดนะครับเนี่ยผมก็เลยพยายามนั่งคิดนั่งออกแบบกันแต่อาจจะมีคนออกแบบเอาไปใช้แล้วนะครับแต่ที่ผมเห็นนะครับตู้เทอร์บินตู้เทอร์โบคูดที่ผมเห็นนะครับที่ที่เห็นทําก็คือเขาจะทําแนวตั้ง ทำเทอร์โบแนวตั้งนะครับสูงสูง80หรือสูง70อันนี้ผมสูงแค่56นะครับแต่ว่าวางเป็นแนวนอนนะครับเราวางเป็นแนวนอนใช้พอดลมซ้ายขวานะครับเรียนแบบเน็กโซวางงั้นเถอะเราต้องเอา,เอาพยายามเอาของต่างชาติเอาของที่มันมีระดับโลกนะมามาเทียบนะครับก็ เป็นคลิปไม่ยาวมากนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากมากครับ